1ชั่วโมงน้ำเต็มหม้อแห้งพอดีล่ะก็บ่ต้องเติมน้ำอีกเพราะว่าให้มันแห้งไว้อยู่นี่เพราะว่ามื้ออื่นย่ำเฮาวันเข้าใหม่เฮายังเติมน้ำเอาการเข้ากระจมพยายามอยู่ให้ได้อย่างน้อย1ชั่วโมงก็คือดีต่อตัวเฮาบ่ต้องคันเข้ากระจมเราบ่ต้องออกไปไสเฮาต้องเตรียมพร้อมเข้ามาทุกอย่างจังเฮาฮู้ว่ามันอบแล้วเฮาเสียเหงื่อเฮาต้องกินน้ำเฮาก็ต้องเตรียมขวดน้ำมาไว้เลยขวดใหญ่นึงเราก็เตรียมน้ำเพื่อไว้มาเติมหม้อน้ำเพื่อหม้อแห้งเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงบ่ให้เฮาได้ออกไปไสมันสิได้เต็มที่กับการอบสมุนไพรเนาะนี่ล่ะก็เคยมีประสบการณ์ตอนคลอดลูกผู้แรกเคยอยู่กับโจมหรอกมันก็สิเตรียมพร้อมประมาณนี้ล่ะก็เลยฮู้หลักการก็เลยนำมาเฮ็ด